สวัสดีครับผมรีเฟกับชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวไฟฆ่าศีรษะ LED นะครับผมของ Decathlon นะครับราคาสุดคุ้มนะครับผมถูกมากจะบอกข้อดีข้อเสียของมันแล้วนะฮะนี่ครับไฟฆ่าศีรษะเป็น LED 30ลูเมนนะครับระยะได้15เมตรครับอันนี้ผมใช้จริงแล้วนะครับลองไปใช้ที่ภูกระดึงดูครับก็สะดวกสบายดีครับผมกันน้ำระดับ IPX4 นะครับก็คือกันฝนไปปอยได้นิดหน่อยครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูครับนี่ครับใช้ถ่าน2ก้อนครับ 3A ถ้าถ่านเต็มๆนี่ได้25ชั่วโมงนะครับถือว่าสะดวกสบายนะครับข้อดีของมันคือมันเล็กพกพาง่ายครับผมแล้วก็ราคาถูกมากครับ100กว่าบาทเองแต่ข้อเสียของมันก็คือเวลาเราฆ่าศีรษะครับมันจะแยงตาเพื่อนมากๆถ้าเราไปหันหน้าใส่เพื่อนนะครับแล้วมันปรับลงไม่ได้ครับองศาครับผมก็คือระยะเดียวแล้วครับแต่มันสะดวกสบายดีฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับนี่ก็ปรับระดับสายได้นะฮะของ Decathlon นะครับเนี่ยมันองศาไม่ได้ไงเวลาเราไปมองหน้าเพื่อนนี่แยงตาเลยครับก็ถือว่าก็ตามราคาครับผม100กว่าบาทผมว่าข้อดีของมันก็คือใช้ถ่าน 3A 2ก้อนนะครับถ้าใช้ชาร์จเวลาขึ้นเขาหรือเข้าป่าเนี่ยมันหาที่ชาร์จไม่ได้ครับแต่อย่างนี้เราพกถ่านไปเผื่อสักอีกสัก2ก้อนก็เป็น4ก้อนสบายสบายครับผมอยู่ได้เป็นวันเลยนะฮะถ้าถ่านอย่างเงี้ยฮะก็ถ้าใครชอบนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสนใจก็ลองไปหาหยิบยื่นซื้อกันนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ